Without further ado, we're going to have a short message. เราจะมีคำเทศนาสั้นๆนะคะ From a fellow 27 year older. นะคะสำหรับจากนะคะผู้ร่วมงานมา27ปีที่นี่ She's 27. She only looks 21, but she's been here for 27 years. เธออายุ27. แปลให้เสร็จก่อนเธออายุ27ปีหน้าตาก็21นะคะWell, good morning. ขอบพระคุณพระเจ้า Happy anniversary, PCC. ก็สุขสันต์วันครบรอบ PCC. Yeah, you deserve it. Give yourselves a cheer. ให้เราตบมือตัวเอง Yay. Okay, can we start the PowerPoint? Well, my message today is following the theme that we've had over the past few weeks of trusting God.คำเทศนาวันนี้นะคะก็ติดตามสิ่งที่เป็นหัวข้อมาหลายอาทิตย์แล้วก็คือวางใจในพระเจ้า We've had some very powerful sermons from Pastor Glenn and Pastor Brian. เราได้ฟังคำเทศนาที่ยอดเยี่ยมมากจากอาจารย์เกรนและอาจารย์ไบรอัน And we've learned how having fellowship with God helps us to develop our trust in Him. เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเรามีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าทำให้เราวางใจในพระเจ้าได้ Because we live in a world where things happen beyond our control.But we've got a choice as to how we respond to those things. เราอยู่ในโลกนี้นะคะที่เต็มไปด้วยสถานการณ์ที่อาจจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมายแต่เราต้องเรียนรู้จักในการที่จะวางใจพระเจ้า And so we can choose to trust God instead of giving way to fear. เราควรที่จะเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าแทนที่จะยอมแพ้กับความกลัว We can choose to partner with God, to walk with God, and to experience the miracles that He will bring our way. เราควรที่จะเลือกในการที่เข้าส่วนเดินกับพระเจ้าและมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะนำให้เกิดขึ้น You know, God wants to bless us. ใครรู้บ้างว่าพระเจ้าต้องการอวยพรเราYes, amen. God really wants to bless us. พระเจ้าต้องการอวยพรเรา Because He's a good God. That's what He does. พระเจ้าที่แสนดี But you know, there's that added dimension of blessing when we come into close relationship with Him. แต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรายิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเนี่ยมันมีพระพรในอีกแง่นึงที่เป็นพระพรที่พิเศษมากสำหรับเรา When we fellowship with Him and when we trust Him เมื่อเราสัมพันธ์สนิทกับพระองค์และเมื่อเราไว้วางใจในพระองค์ So my sermon today is going to be on this theme of fellowship with God trusting God ดังนั้นหัวข้อคำเทศนาก็คือการมีสัมพันธ์สนิทและการวางใจในพระเจ้านั่นเอง And it's based on Proverbs 31และมาจากนะคะสุภาษิตบทที่31And it's the example of someone who trusted God because she experienced this close fellowship with Him. เป็นตัวอย่างนะคะของสตรีผู้ที่วางใจในพระเจ้าเพราะเธอนั้นมีสัมพันธ์สนิทแน่นแฟนกับพระเจ้า And the two key verses that we're going to be looking at are from Psalms and Proverbs. ข้อกุญแจสองข้อจากสดุดีและสุภาษิตนั่นเองPsalm 111 verse 10 says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. สดุดีนะคะบทที่111ข้อ10บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา And Proverbs 31:30 says a woman who fears the Lord she shall be praised. และสุภาษิต 31:30 สตรีผู้ยำเกรงพระเจ้าจะรับการสรรเสริญOkay, I know the example of this Proverbs 31 is of a woman. ก็แม้ว่าสุภาษิตจะพูดถึงสตรี But there's something that all of us can learn from this passage. แต่มีบางสิ่งที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะคะจากข้อเหล่านี้ Men, women, married, single. ไม่ว่าจะเป็น All learn something from this passage. ผู้ชายหรือผู้หญิงแต่งงานแล้วยังไม่แต่งทีนะคะก็เรียนรู้จากข้อเหล่านี้ได้ Okay now I know Proverbs 31 sometimes as ladies and I've been guilty of this myself I've read it and I've thought oh close the Bible no way am I like that woman ก็เวลาที่เราอ่านโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะอ่านข้อนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าฉันคงเป็นแบบนั้นไม่ได้ She's superwoman and there's no way I can match up to her เพราะว่าสุภาษิต31นี้พูดถึงสตรีผู้มีความแบบดีเลิศมากเรานี่ได้ไม่ได้ขี้เล็บเขาเลยนะคะ
And you close your Bible and you feel a little bit discouraged. แล้วเมื่อเราปิดพระคัมภีร์ไม่อ่านแล้วเรารู้สึกท้อใจว่า But you mustn't think like that. แต่อย่าให้เราคิดเช่นนั้น You know, allow God's word to renew your mind. จงยอมให้พระคําพระเจ้านั้นมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา Okay, now men, don't switch off at this point, okay? นั้นผู้ชายคะอย่าเพิ่งปิดสวิตช์นะคะเห็นผู้หญิงเทศเรื่องผู้หญิงแล้วผู้ชายปิดสวิตช์ไม่เอานะคะ Because you might have read this passage. พี่น้องอาจจะอ่านข้อความนี้แล้ว And you might have thought, "Wow, I want a wife like that." พี่น้องอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าแต่งงานใครได้ก็อยากได้ผู้หญิงแบบสุภาษิต 31 นี่แหละ And when you think you haven't found one, you can end up feeling a bit discouraged as well. แล้วเวลาที่พี่น้องคิดว่าโอ้คงหมดหนทางแล้วจะเจอผู้หญิงสไตล์สุภาษิต 31 สิ้นหวัง But you mustn't think like that. แต่อย่าให้เราคิดเช่นนั้น Because Proverbs 31 is not about the perfect woman. เพราะว่าสุภาษิตบทที่ 31 ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับสตรีผู้เพอร์เฟคเลย It's not about getting married and having children. มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแต่งงานและมีลูกBut we need to put our transformation glasses on. เราจำเป็นที่ต้องใส่แว่นตาแห่งการพลิกฟื้น And see what God is saying to all of us through this passage. และดูว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรผ่านทางข้อเหล่านี้ Whatever our circumstances, whatever our position in life, there is something here that God wants to say to us this morning. ไม่ว่าสถานการณ์ของเราในช่วงเราคืออะไรพระเจ้าต้องการให้พูดกับเราผ่านทางข้อเหล่านี้ Because I've been so challenged by this passage in a way that I never have before เพราะว่าข้อเหล่านี้ได้สัมผัสจิตใจของดิฉันเป็นอย่างมาก So let's think of Romans 12:2 where it says allow God to speak to you today and renew your mind ดังนั้นในโรมันนะคะบทที่12ที่บอกเราไว้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราก็จงให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ OkaySo if we look at these two verses, we'll see that there is the word, well, in English anyway, I hope it works out in Thai, the fear of the Lord, the fear of the Lord. สดุดี 111พูดถึงความยำเกรงพระเจ้า Okay, now the fear, this word fear comes from Hebrew meaning to revere. คำดั้งเดิมนะคะคือภาษาฮีบรูคือความยำเกรงความเกรงกลัวอะไรประมาณนั้น Which means to hold God in the highest regard การให้เกียรติพระเจ้านะคะให้เกียรติอย่างสูงสุดแด่พระองค์ To be in awe of him to respect him to honor him and worship him การยำเกรงการเคารพและการให้การนมัสการสูงสุดนั่นคือความหมาย It does not mean to be frightened or scared of him ไม่ได้หมายความว่าขี้ขลาดแล้วก็กลัวไปหนีไปไม่ใช่Because God is a good God. เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี He loves you and He does not want you to be scared of Him. พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ไม่ปรารถนาให้เราที่จะแบบวิ่งหนีจากพระองค์ไปเพราะความกลัวไม่ใช่ He can be trusted. เราสามารถวางใจในพระเจ้า But it only comes from having a close relationship with Him. แต่ความยำเกรงนี้มาถึงเราได้ก็ต่อเมื่อเราติดสนิทกับพระองค์ซะก่อนHaving close fellowship with him และมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์ which develops trust ซึ่งนำไปสู่การวางใจ and this is the same in our earthly relationships as well as in our relationship with God และนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะกับความสัมพันธ์ของเราระหว่างเรากับอาจจะเป็นเหมือนกับพ่อฝ่ายร่างกายหรือพ่อฝ่ายวิญญาณของเรานะคะกับพระบิดาในสวรรค์Okay, so what can we learn from this Proverbs 31 woman? เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากสุภาษิต 31 นี้ In verses 11 and 12, it says this, Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. พูดเอาไว้ว่านะคะในข้อ 11-12 สามีของนางไว้ใจนางอย่างเต็มที่และไม่ขาดสิ่งล้ำค่าอันใดเลยนางนำสิ่งดีมาสู่เขาไม่ใช่สิ่งร้ายตลอดวันเวลาของนาง You know someone who trusts God can themselves be trusted น้องรู้ไหมคะถ้าคนหนึ่งคนใดวางใจพระเจ้าปุ๊บเนี่ยคนคนนั้นก็จะเป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นได้ด้วย Someone who trusts God can themselves be trusted คนที่ไว้วางใจพระเจ้าคนคนนั้นสามารถเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นได้ด้วย You know God can be trusted พี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าเป็นที่ไว้วางใจของเราได้ And the closer we get to him the more the Holy Spirit makes us like him ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระองค์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น
We take on His nature. เพราะเราควรที่จะมีนิสัยตามพ่อของเราใช่ไหมคะ And we can be trusted. ทำให้เราเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ด้วย You know, when you're in relationship with these kind of people, you can trust what they say. You can trust what they do. คนที่เขาติดตามพระเจ้าแบบนี้เราสามารถไว้วางใจเขาในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาพูดได้Because what they've received from God, they're going to pass on to you. เพราะสิ่งที่เขาได้รับจากพระเจ้าเขาก็จะถ่ายทอดและสะท้อนออกมา And I was really challenged by these verses. และดิฉันก็ได้รับการท้าทายจากข้อเหล่านี้มาก Because I thought I trusted God. เพราะคิดว่าตัวเองวางใจพระเจ้า But the Lord says, "No, you need to trust me more." แต่พระเจ้าบอกว่ายังไม่พอต้องวางใจพ่อมากกว่านี้ I really, really, really need to know that God will take care of me.คือดิฉันก็อยากที่จะรับความมั่นใจมากขึ้นว่าพระเจ้าจะดูแลในชีวิตของดิฉัน God will take care of my husband พระเจ้าจะดูแลชีวิตของสามีดิฉัน God will take care of our health พระเจ้าจะดูแลสุขภาพดิฉัน of our finances ดูแลการเงิน of our future ดูแลอนาคต you know we all really need to trust God more เราจำเป็นที่จะต้องไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้น and something else that I was very challenged on was the next few verses that I looked at ข้อถัดมาก็ท้าทายจิตใจมาก I think you need to do it Wendelin Wendelin กดเลยลูกกดได้มั้ยคะ Okay we're looking now at verses 15 and 20ข้อ15และข้อ20ค่ะ Okay she provides food for her familyportions for her servant girls she opens her arms to the poor and extends her hands to the needy นางจัดเตรียมอาหารสําหรับคนในครัวเรือนและแบ่งอาหารให้บรรดาสาวใช้นางหยิบยื่นให้คนยากจนและยื่นมือช่วยคนขัดสน You know someone who trusts God has learned that he is their providerพี่น้องรู้ไหมคะคนที่วางใจพระเจ้าคือคนได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมในทุกอย่างให้กับเธอ This is something that we all need to learn to trust God. He is our provider. เช่นเดียวกันกับเราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระผู้จัดเตรียมให้กับเรา And when we've experienced that God is able to supply all our needs, we can thenLearn to be generous to others. และเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าของเราเป็นพระผู้จัดเตรียมเราก็จะมีนิสัยเหมือนพระองค์ก็คือเราจะไม่ขี้เหนียวแต่เราจะเป็นผู้ที่แจกจ่ายหยิบยื่นและแบ่งปันให้กับผู้อื่น Because we're trusting the source of our provision. เพราะอะไรเพราะเราวางใจในที่มาแห่งการเลี้ยงดูชีวิตของเรานั่นคือพระเจ้า And something that we heard from Pastor Brian last week. และสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์เบรียนอาทิตย์ที่ผ่านมา He says there's no recession in heaven. ในสวรรค์นั้นไม่มีคำว่าเศรษฐกิจถดถอย Amen. Amen ไหม Amen. There's no recession in heaven. ไม่มีเศรษฐกิจถดถอยบนฟ้าสวรรค์ Amen. God's able to meet all our needs according to His riches and glory. เพราะว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้กับเราจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองมหาศาลของพระองค์ And you know we've got absolutely no idea the amount of riches that God has. เรานะคะไม่สามารถเข้าใจหรือยังรู้ได้เลยถึงความจำเริญมั่งคั่งของพระเจ้าที่จัดเตรียมให้กับเรา And when we're walking in partnership with him when we're in close fellowship with him he wants to pour down those riches upon us และเมื่อเราใกล้ชิดสนิทกับพระองค์สัมพันธ์สนิทกับพระองค์พระองค์ก็จะประทานนะคะสิ่งเหล่านั้นจากฟ้าสวรรค์ให้กับเรา Amen Amen ไหม I've got to admit I've been so challenged by this week พี่น้องรู้ไหมคะว่าดิฉันได้รับการท้าทายจากข้อนี้มากเองAnd I'm just having to really make that conscious decision every day to come before God and say, God, I trust you with this. และทุกๆวันก็จะต้องตัดสินใจและเชื่อวางใจว่าพระองค์เจ้าข้าลูกวางใจ I know you'll see us through. พระองค์จะทรงช่วยเรา You've never let us down. พระองค์ไม่เคยทำให้เราผิดหวัง You're not going to now. พระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวัง And I've really, really needed that close fellowship with God in the last few weeks.ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็คงจะแบบโอ้โหล้าแล้วนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ข้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้วางใจพระเจ้ามากขึ้นได้ And in the last few sermons that we've had from Pastor Brian he's been walking you through the time alone together with God that we've been having in the Gospel of Mark และอาจารย์เรียนก็ได้เทศนาในสิ่งที่ท่านเองได้รับจาก
การแสวงหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะจากหนังสือมาระโก And I really needed God's word และฉันก็ต้องการที่จะรับพระคําพระเจ้าเป็นอย่างมาก I really needed fellowship with God ต้องการที่จะมีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ And I really needed fellowship with my husband and my pastor สัมพันธ์สนิทกับสามีผู้เป็นศิษยาภิบาลของฉันด้วย You know, to encourage each other ที่เราจะหนุนใจซึ่งกันและกัน To say yeah that is what God said ที่จะช่วยให้กันและกันมั่นใจว่าพระเจ้าพูดแล้วพระเจ้าตัดแล้วพระองค์จะต้องทำตามสิ่งพระองค์พูด You know God has gone before you and he knows the other end of the deal พี่น้องทราบไหมว่าพระเจ้าเดินนำหน้าเราพระองค์รู้หมดแล้วว่าอนาคตจะเป็นแบบไหน And we've been so blessed by God's word recently และเราได้รับการท้าทายจากพระคำพระเจ้าที่ผ่านมาเยอะมาก Jesus needed a donkeyพระเยซูต้องการลา Did you know God can speak to you through a donkey? พี่น้องรู้ไหมพระเจ้าจะใช้วัวใช้ควายใช้ลาพูดกับเราพระเจ้าก็ใช้ได้ Jesus needed a donkey to ride on. ถ้าพระเยซูเหมือนในพระคัมภีร์พระองค์ต้องการลาใช่ไหมคะ And he gave his disciples a very strange command. และพระเยซูก็บอกสาวกให้ไปทำบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะดูแปลกประหลาด Go and get me a donkey. พระเยซูบอกเขาว่าไปเอาลามาให้เราAnd I'm sure I'd have been like those disciples and said, "Well, yeah, but what if the owners see it and I'm taking it? What do I do then? What do I say?" นะคะถ้าเป็นเรานะคะเราก็คงจะนึกในใจว่าไปเอาลาของคนอื่นมันจะแปลกประหลาดไหมหรือคุณเจ้าของลาเห็นแล้วจะทำยังไงใช่ไหม But you know, Jesus already knew about that. แต่พระเยซูรู้ล่วงหน้าแล้ว And he said, "Tell them Jesus needs it." นะคะบอกกับเจ้าของว่าเราต้องการมันนะพระเยซู And they let the donkey go.แล้วเป็นยังไงคนเหล่านั้นก็ยอมที่จะให้ลามา Another time Jesus needed a room. He needed a table with some food. ครั้งนึงพระเยซูต้องการห้องนะคะสำหรับที่จะทำเขาเรียกว่าอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวก And he told his disciples, "Go and find me a room. We've got to eat the Passover together." พระเยซูบอกสาวกว่าไปจัดเตรียมห้องสำหรับการทานอาหารมื้อสุดท้ายAnd I would have thought, like those disciples, we're in a huge city here, and Jesus wants a room. Where am I going to find a room? ถ้าเป็นเราเราก็คงจะแบบงงนะคะเหมือนเมืองตั้งใหญ่เนี่ยจะให้เราไปหาห้องสำหรับทานอาหารมันยากมากเลยนะพระองค์เจ้าค่ะ But God had already gone before them. แต่ความจริงคือพระเจ้ารู้ล่วงหน้าก่อนเราแล้ว There was a room. There was a table. It was all prepared for them. มันมีห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วสำหรับพระเยซูและสาวกAll the disciples had to do was trust God and do what he said. สิ่งที่สาวกต้องทำคือวางใจในพระองค์ So you know, with what I'm facing, with what you're facing at the moment, ดังนั้นพี่น้องคะสิ่งที่ดิฉันและสิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่นี้ God has already gone ahead of you and prepared the way. พระเยซูไปนำหน้าเราเรียบร้อยแล้วIt says in Psalm 23, He's prepared a table for you even in the presence of your enemies. สดุดีบทที่23บอกเราว่าพระองค์จัดเตรียมสำรับให้กับเราต่อหน้าต่อตา You know, ศัตรูของเรา God knows. พระองค์ทรงรู้ดี You know, there's something here that we can all learn this morning. มีบางสิ่งบางอย่างที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ในวันนี้All our struggles, all our problems, all our situations might be different. สถานการณ์ปัญหาชีวิตของเราอาจจะแตกต่างกันออกไป But the one constant is God wants you to know that you can trust Him. แต่สิ่งนึงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนึงที่ควรจะเป็นมาตรฐานในชีวิตของพี่น้องคือพระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระองค์ You can trust God. ท่านวางใจพระเจ้าองค์นี้ได้ The answer might not come instantly. คำตอบอาจจะไม่ได้มาแบบนะคะรวดเร็วทันใจ And if you're anything like me you like instant answers ถ้าเป็นเหมือนกับดิฉันนะคะเราคืออยากจะได้คำตอบแบบรวดเร็วทันใจกดปุ๊บได้ปั๊บ God help เจ้าช่วยด้วย And there the answer comes แล้วก็อยากจะได้ทันทีทันใด But it doesn't always work like that พี่น้องรู้ไหมเวลาเราอธิษฐานบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้น It might be a process of coming before God every day บางครั้งพระเจ้าก็ต้องการให้เราค่ำควรไข้ควรเข้ามาหาพระองค์ทุกวัน surrendering to him ยอมจำนนต่อพระองค์ saying God I will trust you แล้วก็บอกว่าพระเจ้าลูกจะวางใจในพระเจ้า I can't see any answer I can't see anything happening at the moment but I will trust you แม้ว่าลูกไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้เลยตอนนี้แต่ลูกก็อยากวางใจในพระองค์พระองค์เจ้าค่ะ Amen Amen And thank him in faith for his provision ที่เราจะเข้ามาขอบพระคุณพระองค์ทุกๆวันด้วยความเชื่อ
Because he is a good God. He is Jehovah Jireh. พระองค์เป็นพระยะโฮวาห์ยิเรห์ And he wants to give good gifts to his children. และพระองค์ต้องการที่จะประทานสิ่งดีให้กับเรา Okay, moving on. Let's look at verses 16, 18 and 26. ข้อ16 18และ26บอกว่า So this woman considers a field. She buys it out of her earnings. She plants a vineyard. She sees her trading is profitable. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. นางออกไปสำรวจไร่นาและซื้อไว้และลงทุนทำสวนองุ่นด้วยเงินที่นางหามาได้นางดูแลกิจการให้ผลกำไรงอกเงยปากของนางเอื้อนเอ่ยสติปัญญาลิ้นของนางสอนสิ่งดีงามอยากYou know, someone who trusts God or who fears Him, like we read in Psalms. น้องคะคนที่วางใจในพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเหมือนที่เราอ่านในสดุดีเนี่ย Someone like this is wise. คนคนนี้เป็นคนที่มีปัญญา Yeah, it's very wise to partner with God. คนที่มีปัญญาคือคนที่วางใจและเข้าส่วนกับพระเจ้า Amen.In everything we do, it's wise to partner with God. รู้หรือเปล่าว่าทุกสิ่งที่เราทำเราควรที่จะเข้าส่วนกับพระเจ้า From the smallest decision that you make in everyday life to probably the biggest life decision or business deal, it's wise to partner with God. พี่น้องไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรตั้งแต่เรื่องไม้จิ้มฟันยันเรือรบพี่น้องก็ต้องวางใจและเข้าส่วนกับพระเจ้า And so someone who's in close fellowship with God they know that God's going to take care of the other side of the deal เพราะว่าคนที่เข้าส่วนกับพระเจ้าเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะทรงดูแลเขา And so they make good decisions นั่นทำให้การตัดสินใจของเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีและมีปัญญา They're responsible with what God has given to them เขาก็จะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าให้เขามาดูแลรักษา They give good adviceเขาจะเป็นผู้ที่มีถ้อยคำที่แนะนำอย่างดี These are the kind of people that you should listen to คนประเภทนี้คือคนที่พี่น้องควรจะพึงหูฟังเขา These are the kind of people you can learn from คนเหล่านี้คือคนที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ Because they're close fellowship with God the Holy Spirit is flowing through them andthrough them to you. เพราะอะไรเพราะถ้าเขาติดสนิทมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะหลั่งไหลออกจากเขาและเป็นพระพรไปยังคนอื่นได้ด้วย Okay, something else we can learn from this passage in verses 17 and 27. She sets about her work vigorously. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness.และข้อ17 27บอกว่านางทำงานอย่างขยันขันแข็งนางคอยดูแลกิจการทั้งสิ้นในครัวเรือนและไม่เคยเกียจคร้าน You know someone who is in close fellowship with God is strengthened for the work that he has for them คนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าจะมีกำลังที่จะทำงานอยู่ตลอดนะคะไม่เคยขี้เกียจThey're not afraid of hard work. เขาไม่กลัวที่จะลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย No matter how impossible it might seem, no matter how difficult it might seem. ไม่ว่างานนั้นมันอาจจะท้าทายยากเย็นแสนเข็ญแต่เขาไม่เคยปฏิเสธที่จะทำ They're confident that nothing is impossible with God. เขามีความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพระเจ้า Because when God calls you to do something, He equips you to be able to do it. เพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระเจ้าเรียกเราทำสิ่งใดพระเจ้าก็จะจัดเตรียมความสามารถนั้นให้กับเราด้วย You know, sometimes we can get so busy doing stuff that God never intended us to do in the first place. แต่หลายครั้งหลายคราเราสลับกันนะคะเรามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยบอกเราทำเลยนะคะ And we wonder why we're so tired และเราก็จะบ่นว่าโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโคตรจะเหนื่อยนะคะ Because we've got involved in stuff that God never intended us to get involved in เพราะหลายครั้งเราทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สั่งให้เราทำ But when He calls you to do something, when He gives you something, He equips you to be able to do that แต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าเรียกให้เราทำปุ๊บแม้เราจะไม่มีความสามารถพระเจ้าก็จะเป็นผู้ประทานความสามารถนั้นให้กับเรา Amen.Now I know we're only human and we do get tired we do feel physically weak at times that's normal พี่น้องคะการเป็นมนุษย์ก็เป็นปกติที่เรามีความเหนื่อยอันนั้นเข้าใจนะคะ But we can overcome those feelings แต่เราสามารถเอาชนะเหนือความเหนื่อยนั้นได้ by having a close fellowship with God ด้วยอะไรด้วยการเข้าใกล้ติดสนิทสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า so that we can know the strength that he gives เพื่อเราจะได้รับกำลังที่พระเจ้าประทานให้เรา
There's two wonderful verses about this in the Bible. มีข้อ2ข้อนะคะเกี่ยวกับสิ่งนี้In Psalms it says you fill me with joy in your presence. ข้อหนึ่งในสดุดีบอกว่าพระองค์เติมข้าพเจ้าให้เต็มด้วยความชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระองค์ And the other one from Nehemiah says the joy of the Lord is your strength. และในเนหะเมียบอกว่าความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้าพเจ้า And I really love these verses. ชอบ2ข้อนี้มาก Because it only comes from having that close fellowship with God in His presence เพราะว่ามันมาถึงเราได้กำลังของพระเจ้ามาถึงเราได้ก็ต่อเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าก่อน Where He fills us with joy and that joy is our strength เมื่อพระองค์เติมเราให้เต็มด้วยความชื่นชมยินดีนั้นนะคะเราก็จะมีกำลังจากพระเจ้า And you know we have the example of Jesus. Jesus had to take time alone out to be with His heavenly Father เรามีตัวอย่างของพระเยซูพระเยซูเองพระองค์ก็ยังพยายามที่จะใช้เวลานะคะไปในที่เปลี่ยวเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเฝ้าเดียวกับพระบิดา And if he needs to do it how much more do we ถ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้ายังต้องการเวลาส่วนตัวกับพระเจ้า so, เราล่ะคะพี่น้อง So don't neglect having this close fellowship with God ดังนั้นอย่าเพิกเฉยการเข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวัน Let's see what else we can learn from this ladyin verses 21-25 ที่เราเรียนรู้ได้อีกคือ21กับ25 Okay she has no fear for her household she can laugh at the days to come บอกว่านางไม่วิตกกังวลเลยเกี่ยวกับครอบครัวของนางนางจึงหัวเราะกับอนาคตที่จะมาถึงได้ Now someone in close fellowship with God doesn't fear the future because they know who holds the future ใกล้ชิดกับพระเจ้าจะไม่กลัวอนาคตเพราะว่าเขารู้ว่าใครกำอนาคตเอาไว้Now, don't misunderstand this. She's not laughing in a very careless way at what might happen in the future. นางไม่ได้หัวเราะเพราะนางเพิกเฉยหรือไม่สนใจอนาคตไม่ใช่ But instead, because she's in God's presence, she is filled with His strength and she is filled with joy. She can rejoice at the future. แต่ตรงกันข้ามความหมายของมันคือพอนางใกล้ชิดกับพระเจ้าวางใจในพระเจ้ามีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้านางจึงชื่นชมยินดีนะคะในอนาคตที่นางมองไม่เห็น She can rejoice because she knows God is already there ahead of her in the future. นางชื่นชมยินดีเพราะนางรู้ว่าพระเจ้านู่นไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว He's prepared the way. พระองค์จัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว And as they walk on thatpath that he's prepared for them hand in hand with God they know that they can face the future และเมื่อนางเดินกับพระเจ้าช่วยมือพระเจ้าไว้วันต่อวันนะคะนางก็รู้ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมอนาคตที่ดีให้กับนาง Amen Amen so let's just look at one more thing about this lady อีกอย่างนึงเกี่ยวกับนางคนนี้คือ in verses 22 and 25 it says 22และ25She's clothed in fine linen and purple. She's clothed with strength and dignity. เสื้อผ้าของนางทำด้วยผ้าลินินเนื้อดีผ้าขนสัตว์สีม่วงราคาแพงพลังและศักดิ์ศรีคืออาภรณ์ที่นางสวมใส่ Now in Old Testament times, purple was the color of royalty. ในสมัยพระคัมภีร์เดิมผ้าสีม่วงนะคะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ที่คนชั้นสูงนะคะจะสามารถสวมใส่ได้It was a symbol of power. มันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังสิทธิอำนาจ And the higher your status in society, the more purple you wore, and the more honor and respect you received. ยิ่งมีเกียรติศักดิ์ศรีสูงเท่าไหร่สีม่วงที่ใส่ก็จะเข้มขึ้นเท่านั้น So someone in close fellowship with God has learned.Their identity. พูดง่ายก็คือว่าเมื่อเราเรียนรู้จักที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าเราก็จะมีความสนิทแน่นแฟ้นกับพระองค์มากขึ้นเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นนะคะ They've learned that they are a child of God. เขาได้เรียนรู้ว่าเขาคือลูกของพระเจ้า Sons and daughters of the King. ได้เรียนรู้ว่าเขาคือบุตราบุตรีของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ And he's clothed them in robes of righteousness และพระเจ้าผู้ทรงเป็นพ่อของเขาก็สวมอาภรณ์ให้กับเขาคือเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรม And so they're confident in who they are ดังนั้นเขาจึงมีความมั่นใจว่าเขาคือใคร They're created in God's image to rule and reign with him เขาถูกสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะครอบครองกับพระเจ้า This is so powerful
นั่นเป็นสิ่งที่มีพลังมาก It is so powerful to know who you are in God เพราะนั่นเป็นสิ่งที่มีพลังที่เรารู้ว่าตัวเราคือใครในพระเจ้า God says we are a chosen people พระเจ้าบอกว่าเราคือบุคคลที่พระเจ้าเลือกสรรแล้ว A royal priesthood เป็นปุโรหิตหลวง A holy nation เป็นชนชาติบริสุทธิ์ We are a people belonging to God เราคือประชากรของพระเจ้า This is who we are นั่นล่ะค่ะคือเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ที่แท้จริงของเรา This is what God wants for us to know that sense of belonging นั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับรู้เอาไว้ในวันนี้ So let's go back to our key verse Proverbs 31:30 A woman who fears the Lord she shall be praised สตรีผู้ยำเกรงพระเจ้าเธอจะรับคำสรรเสริญ Now there's so much we can say about this womanผู้หญิงคนนี้ที่จริงแล้วยังมีอีกมากมายที่เราจะพูดถึงนาง But the main focus of our attention today is that close relationship that she has with God สิ่งที่เป็นหัวใจหลักที่เราดูก็คือว่าเธอเป็นสตรีผู้มีความใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า And all her amazing achievements are only possible because of that fellowship that she has with God และทุกสิ่งที่เธอทำสำเร็จได้ตามที่เราได้อ่านไปแล้วนั้นล้วนแล้วแต่มาจากความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้า Because of her trust in him และมาจากการที่เธอได้วางใจในพระองค์ In all her relationships ในทุกๆความสัมพันธ์ที่เธอมี All her daily activities ทุกๆหน้าที่การงานที่เธอทำ All her business dealsทุกๆการตัดสินใจต่างๆนะคะ She has put God at the center เธอเรียนรู้จักที่จะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจนั้นAnd that is what she's commended for. That's what she's praised for at the end of this chapter. ทำให้เธอได้รับคำสรรเสริญค่ะ That she honors God and puts him first. เพราะเธอให้เกียรติพระเจ้าและให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งก่อน So let the Holy Spirit speak to you right now. ดังนั้นจงให้วิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเรา And allow the truth of His word to set you free from probably wrong mindsets that you've had. และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยเราออกจากความคิดที่ยังผิดอยู่ Wrong things you've thought about yourself or your marriage or your family or your work รูปแบบความคิดใดๆที่เราคิดผิดๆอยู่เกี่ยวกับตัวเราชีวิตแต่งงานของเราหรือที่ทำงานของเรา Other situations that you're facing at the moment หรือสถานการณ์อื่นๆที่เราเจออยู่นั้น It's only as you stay in close fellowship with God พี่น้องรู้ไหมว่าเราควรที่จะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าก่อนThat you'll find that all things are possible with Him. ถึงเราจะได้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์สำหรับ Amen. เราผู้ที่วางใจในพระ All องค์ things. ทุกสิ่ง All things. ทุกสิ่ง You know, God wants to change you. พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเรา He wants to make you into the man and woman He originally designed you to be. ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงให้เรากลายเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่พระเจ้าตั้งใจให้เราเป็น And as you're receiving from him then he wants you to pass that on to others และเมื่อเรานะคะรับจากพระองค์พระองค์ต้องการที่ให้เราถ่ายทอดสิ่งนั้นไปยังสิ่งที่อยู่รอบด้านเราด้วย Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom เพราะอะไรเพราะความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญานั่นเอง You know so often we try and we try and be wise in our according to our own understanding หลายครั้งเราอยากจะเป็นคนที่ฉลาดด้วยปัญญาของเราเองเนี่ย but it's not it's fearing God it's honoring God it's putting him first แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็ต่อเมื่อเรายำเกรงพระเจ้าก่อน it's staying in close fellowship with him ได้สนิทกับพระเจ้าก่อน it's partnering with him เข้าสู่พระเจ้าก่อน it's trusting him วางใจในพระเจ้าก่อนIt says in Mark 9:24, I do believe. Help me to overcome my belief. ในมาระโกบท9ข้อ24ข้าพระองค์เชื่อที่ยังขาดความเชื่ออยู่นั้นก็ขอให้พระองค์ช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด Do you feel like this today? บางครั้งเราก็รู้สึกแบบนั้นใช่ไหม I know I've often come before God. หลายครั้งดิฉันเข้าเฝ้าพระเจ้า And I've often quoted that verse. I've said, God, I believe, butHelp me to overcome my unbelief. ก็มาบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกก็เชื่อนะแต่ส่วนที่ยังขาดความเชื่ออยู่ขอพระเจ้าช่วยให้ลูก You know, but God is God is a good God. เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี And He helps us to learn to trust Him more and more and more. วางใจพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นได้
You know, and as I'm learning to trust God more each day. และทุกวันที่ฉันวางใจพระเจ้ามากขึ้นนั้น You know what I'm finding I can do. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดิฉันก็จะสามารถทำอะไร I love doing that. ไม่ใช่สลัดฝุ่นนะคะพี่น้อง I love it. นะคะแต่สามารถที่จะอะไรคะ Because as a child of God, God says I've got the authority to do it. ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถที่เหยียบงูและแมลงป่องได้ I have the authority to stamp on snakes and scorpions. มีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าที่จะเอาชนะเหนือทุกสิ่งที่มารซาตานนำเข้ามาได้ You know, sometimes at home, Pastor Brian gets really worried about our ceiling. หลายครั้งนะคะที่บ้านเวลาอาจารย์ Brian ได้ยินเสียงดังบนหลังคาบ้าน I'm heavy-footed anyway. ฝ้าเพดานนะคะ You can hear me when I walk.เวลาที่อาจารย์มาร์กาเร็ตเดินจะได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเดิน Boy when I stamp that ceiling's going up and down ยิ่งเวลาอาจารย์เหยียบงูและแมลงป่องอาจารย์ไรอันก็จะรู้ทันทีว่า It's worrying But you know ฝ้าเพดานเริ่มร้าว I have that assurance that I am a child of God and I have the authority to stamp on snakes and scorpions ฉันคือลูกของพระเจ้าและฉันมีสิทธิอำนาจที่มาจากพระองค์ที่เหยียบงูและแมลงป่องAnd I make a conscious effort to do that every day. และทุกๆวันดิฉันก็ตัดสินใจทำแบบนั้นทุกๆวันนะคะ Because I've made that conscious effort that I need to stay in close relationship with God. ทุกวันก็จะตัดสินใจว่าฉันจะติดสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้า Because the devil doesn't give up. He keeps coming and coming and coming. ถ้ามารซาตานมันไม่ยอมแพ้มันหารอยร้าวอยู่เรื่อยๆนะคะที่จะเข้าเล่นงานเรา So as a child of God I'm not going to give up either I'm going to keep coming and coming and coming แต่ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราควรมีความมั่นใจในสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะเหยียบงูและแมลงป่องนั้นได้ So what is God saying to us this morning งั้นวันนี้พระเจ้าพูดกับคุณว่ายังไง Are we learning that we can trust God เรากำลังเรียนรู้ไหมว่าเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้ I know I've had a lesson inreally having to trust God these last few weeks ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ต้องเรียนรู้บทเรียนนี้เยอะมาก But I know that God can be trusted แต่ก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เราวางใจได้จริงๆ He can be trusted with family with marriage with finances with business ไม่ว่าจะเรื่องตัวเราเองสุขภาพร่างกายการเงินการงานนะคะชีวิตอะไรต่างๆวางใจพระเจ้าได้หมด Everything that we are facing right now God can be trustedทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญเราวางใจพระเจ้าได้ Because he knows what's on the other side of the deal เพราะว่าพระองค์ทรงรู้แล้วนะคนจะเป็นยังไงมองเห็นนะคนหมดแล้ว He's prepared the donkey He's prepared the room He's prepared the table พระองค์จัดเตรียมลาให้แล้วจัดเตรียมห้องนั้นให้แล้ว He's prepared everything that you need พระองค์จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราแล้วที่เราต้องการ So I would like to pass on to you what God has given to me this morning ดังนั้นเช้านี้อยากที่จะอธิษฐานและถ่ายทอดสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับดิฉัน It's a process we're all learning เป็นกระบวนการที่เรากำลังเรียนรู้ And so I'd like to pass on to you what I'm learning ดังนั้นสิ่งที่ดิฉันเรียนรู้ฉันก็อยากจะถ่ายทอดอธิษฐานกับท่าน So if you'd like to receive something from God this morning please stand with me คนที่อยากจะรับสิ่งนี้จากพระเจ้าให้เรายืนขึ้นด้วยกัน I'm already standing in God's presence I already need more and more from God ฉันยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและต้องการพระเจ้ามากขึ้นSo Father God, we thank you that you are a good God. เราขอบคุณที่พระเจ้าทรงแสนดี And you have good things to give to your children. พระองค์ทรงมีสิ่งดีที่จะมอบให้กับลูกของพระองค์ All you want us to do is trust you. สิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำคือวางใจในพระองค์All you want us to do is trust you. วางใจในพระองค์ Just reach out to God right now and say, I will trust you, God. ให้เราพูดกับพระเจ้าว่าลูกจะวางใจในพระองค์ Every day I will trust you. บอกกับพระองค์ทุกวันลูกจะวางใจพระองค์ I believe, help my unbelief. ลูกเชื่อพระองค์สิ่งที่ลูกยังไม่เชื่อก็ขอเชื่อ Father God, I declare that you are a good, good Father. พระบิดาลูกข้าลูกขอประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพ่อที่แสนดีYou delight to give good gifts to every one of your children who stood in your presence this morning. And I declare that as they choose to partner with you, that they will be amazed at what you and can do together.Believe now that God is who they say He is. Don't trust, 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 trust
confidence stamp down snakes and scorpions without any fear. And receive confidence and trust in God. So who this morning, who needs to trust God for healing? You need to trust God for healing? Just raise your hand. Lord Jesus, in your name we pray for those that need a touch in their bodies. We thank you that as we agree together, there is power in the name of Jesus. And right now, in the authority that we have in the name of Jesus, we command healing. So all you have to do right now is just to say, I believe it. Say, if you need healing, say, I believe it. I believe it. I receive it. I believe it. I receive it. I am healed. Hallelujah. I believe it. I receive it. I am healed. และลูกหายดีแล้ว Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Hallelujah. How many people here are looking for work? Anybody? คนอื่นนะคะมีไหมที่ Raise your hand. You're looking for work. Praise God. Thank you Jesus. Father God, we pray that you will open the door. พระเจ้าเปิดประตูให้คนเหล่านั้นพระองค์เจ้าค่ะ For not just a job. ที่ไม่ใช่แค่จะเป็นแค่งานที่ทำเฉยๆเท่านั้น But you will open the door of where you want your servant to minister. แต่จะเป็นประตูที่พระเจ้าจะทรงเปิดให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ไปทำหน้าที่ Open the door so that as they go in through the door, they go in as the ecclesia. เมื่อเขาเข้าไปเขาจะเป็นดังเอ็กเซียของพระองค์ They go in as a child of God. เขาเข้าไปในฐานะลูกของพระองค์ They go in to introduce that place to the kingdom of God. เขาเข้าไปเพื่อที่จะแนะนำแผ่นดินพระเจ้าไปยังที่นั่นAnd they go in to be a blessing. So, Father, in the name of Jesus, right now, say, I believe it. I receive it. I have a job. God has prepared the other side of the deal. Hallelujah. How many people here are in financial difficulties? So you need finance.Come on, raise your hands. ยกมือขึ้น Praise the Lord. So in the name of Jesus. นั้นในพระนามพระเยซู There is no recession in heaven. ในสวรรค์ไม่มีคำว่าเศรษฐกิจถดถอย And we pray, Father, for you to pour your blessing out upon those who are in financial need. ขอให้พระเจ้าที่จะช่วยคนที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน As you are generous, I pray that you will pour out not just finance, but also a spirit of generosity upon those people.พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ใจใหญ่พระองค์เจ้าข้าเช่นเดียวกันที่พระองค์จะทำให้จิตใจของคนเหล่านั้นเป็นจิตใจที่มีความเมตตาปานี As they receive from you, they will also become givers. และเมื่อเขารับจากพระเจ้าเขาก็จะกลายมาเป็นผู้ให้เหมือนกับพระเจ้าด้วย So Father, we pray in the name of Jesus, from your excess in heaven, shower down on us, blessing, Lord. ดังนั้นพระเจ้าจากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองมหาศาลของพระองค์นั้นขอพระเจ้าเทพระพรของพระองค์ลงมาคนที่ต้องการให้พระองค์ช่วยกอบกู้เขาในเรื่องการเงิน Say to me I believe ให้เขาบอกว่าฉันเชื่อลูกเชื่อ I receive ลูกรับไว้ Lord help me to be blessed with wealth so that I can bless others in Jesus name ให้ลูกได้รับพรเพื่อลูกจะกลายเป็นพระพรให้กับผู้อื่นHallelujah. Father God, we thank you for this message today. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในวันนี้ We thank you for every good woman. สำหรับสตรีทุกคน And we pray, Lord God, that not only will we honor great women, but all us men will find a great woman as well. ไม่ใช่แค่เพียงเราจะให้เกียรติแต่สตรีเท่านั้นแต่ว่าเราอธิษฐานที่ชายทุกคนก็จะพบกับสตรีที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้กับเขาแล้วด้วยเช่นกัน Praise God. I got a great woman. She preaches too. Hallelujah.ผมก็มีสตรีที่งดงามเธอเป็นนักเทศด้วย And if you're anywhere near to your beloved woman this morning just say thank you Jesus just say I believe I have a Proverbs 31 woman hallelujah คนที่อยู่ใกล้ภรรยาของตัวเองก็บอกนะบอกเขาว่าผมมีสตรีตามอย่างสดุเอ้ยสุภาษิต31 And thank God every day for themและขอบคุณพระเจ้าทุกวันสำหรับเขา
And if you haven't got one yet, ถ้ายังไม่มีนะคะ say I do believe. ก็บอกว่าผมเชื่อว่าผมจะมี I do receive. ผมขอรับไว้ sooner rather than later. มาไวๆแล้วกัน Or if your name's Josh, later rather than sooner.ถ้าเป็นโยชูวาไม่ต้องรีบมาก็ได้ You've got a Proverbs 31 mother so you're all right don't worry มีแม่ตามอย่างสุภาษิต31แล้วยังไม่ต้องรีบมีภรรยา So right now you may take your seats เชิญนั่งค่ะพี่น้อง We have got some fun it's family Sunday เรามีกิจกรรมสนุกส